มีคนมันเปลี่ยนไปเยอะเลยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไปเปิดรับบริจาคหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับไม่นะยานะไม่มีความคิดเลยที่จะเปิดบริจาคไม่เปิดบัญชีนะไม่ครับไม่ได้เอาขอโทษไม่ได้น้องมาหากินนะไม่ครับโอเคไปดูหน่อยกระทั่งเมื่อวานนี้นักกฎหมายก็เลยเตือนบอกลุงพลต้องระวังนิดนึงสมมติลุงพลเปิดเอาแหละตอนนี้คนเข้าบริจาคแล้ววันดีคืนดีเขาบอกลุงไม่แจงลุงไม่มีหลักฐานเขาไปดำเนินคดีกับลุงก็จะวุ่นเหนื่อยเปล่าๆเนี่ยนะฮะไปเปิดรับบริจาคหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับไม่นะยานะไม่มีความคิดเลยที่จะเปิดบริจาคไม่เปิดบัญชีนะไม่ครับเรื่องของบัญชีเปิดรับบริจาคอะไรต่างๆนานาการจัดสรรเงินทองเนี่ยนะฮะเอาเรื่องไหนก่อนโอ้ยคุณอยากเรื่องไหนก่อนเงินบริจาคได้ไหมอ่ะเอาเงินบริจาคก่อนก็ได้ฮะลุงพลชี้แจงเรื่องเงินบริจาคนะครับก็ชี้แจงบอกว่าได้ไปเบิกเงินที่เหลือจำนวน 328,601 บาท 75 สตางค์เนี่ยเปิดให้ดูกันชัดๆเลยเพราะว่าลุงพลเหมือนจะยืนยันบอกว่ามันไม่ได้เป็นล้านเหมือนที่เขาไปแชร์กันนะฮะไปพร้อมกับนายแถนเงินนามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและนายธนากรธนันไทยสงหรือว่ายูทูบเบอร์อ๋อเพราะมันต้องใช้ชื่อในการเบิกใช่ไหมค่ะเพื่อมาจ่ายค่าแรงของชาวบ้าน57คนเฉลี่ยแล้วจะจ่ายค่าแรงก็คนละ750บาทเป็นค่าแรง2วันครึ่งนะครับหักค่าแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว 13,900 บาทคงเหลืออีก 17,000 บาทนะครับแล้วก็แจงเอาให้ชัดเจนเลยว่า 300,000 กว่าบาทเนี่ยมันต้องจ่ายจริงยอดเงินเข้ามาก้อนแรกเยอะนะอันนี้เดาๆประมาณ 300,000 เงินเข้ามาก้อนแรก 300,000 มึงยังไม่พอใช่ไหมนี่กูถามมึงหน่อยว่ามึงเอาคดีมาหาแดกกันใช่ไหมเนี่ยที่กูถามมึงเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยไปเปิดรับบริจาคหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับไม่นะยานะไม่มีความคิดเลยที่จะเปิดบริจาคไม่เปิดบัญชีได้มา 300,000 แล้วทำไงไอ้พวกส้นตีนมึงยังไม่พออีกกูถามหน่อยดิไอ้พวกหาเนี่ยได้มา 300,000 ไม่พอมึงเปิดรับบริจาคอีกแล้วไอ้พวกส้นตีนเปิดรับบริจาคอีกรอบสองมึงได้เท่าไหร่กูจะถามว่าเอากูถามหน่อยว่ามึงเปิดรับบริจาคมึงจะไปช่วยใครมึงจะไปช่วยน้ำท่วมภัยแล้งได้ยังไงวะมึงก็จะมีข้อเขาเรียกว่าอะไรนะมีข้ออ้างให้พวกสัมภเวสีโง่ๆโอนเงินมาให้มึงคนละ50คนละ100มันหลายคนมันก็หลายตังค์ใช่มั้ยก้อนแรกมึงได้ไปเท่าไหร่ 300,000 ก้อนที่2มึงได้เท่าไหร่ได้ยินข่าวมานะครับเข้าหูกูเนี่ยได้ยินข่าวมาว่ามึงได้ไป 130,000 ไม่ใช่เหรอมึงเข้าใจมั้ยแล้วมึงได้มาอีก 130,000 อีกมึงยังไม่พออีกไอ้ควายใช่ไหมมึงฟังกูอยู่ไหมเนี่ยไอ้ส้นตีนนับหนึ่งนับสองหนึ่ง